่าสินค้าตัวต่อมานะครับสินค้าตัวต่อมานะครับก็คือตัวบอร์ด i o X g d i o แบบเอาฮะตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดที่ใช้ร่วมกับตัวบอร์ด i o X g d นะครับเพื่อต่อเข้ากับเซนเซอร์หรือว่าอุปกรณ์เอาพุทอุปกรณ์อินพุตต่างๆนะฮะให้สามารถที่จะเสบใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะฮะโดยแปลงจากหัว IDC นะครับมาเป็นหัว เออมาเป็น pin header แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเสียบเข้ากับเซนเซอร์ er ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อออกมาทั้งหมดพบ I/O ทุกช่องนะ,นะครับก็คือมีทั้งหมดแปช่องก็สามารถต่อใช้งานได้ทั้งหมดแปช่องเลยนะฮะตัวบอร์ดต,ตัวนี้นะครับจะใช้งานร่วมกับสายสายเมื่อกี้นี้อะฮะที่ใช้ต่อจากบอร์ด LO Lox Lx Gd4 นะครับ าที่บอร์ดตัวนี้นะครับเราบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะต่อไปที่ตัวอุปกรณ์อื่นๆต่อไปนะฮะทีนี้จากเดิมเมื่อกี้นี้นะฮะเรามีสายแบบนี้แล้วปลายสายแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะต่อเข้ากับตัวบอร์ดเอ่อ iOXGD IO b a แบ o u t ตัวนี้ได้นะครับอ่อาก็จะมีช่องสำหรับต่อ iO 8นะฮะ iO 9เกจนถึง iO เอ่อ IO สิบ้านะครับ ตัวนี้แล้วก็จะมีพินเทอร์สีแดงนะครับเป็นจุดต่อไฟสามโวลต์3าจุดสามโวลต์น,นะฮะแล้วก็มีพินเทอร์สีดําเป็นจุดต่อไฟกะเป็นจุดต่อกาวนะครับตัวอย่างวันนี้เนี่ยก็จะลองเอ่อเดี๋ยวจะลองต่อกับเซนเซอร์วัดฝุ่นนะครับแล้วก็แสดงผลบนจอ I/O H D D นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมตัวอย่างที่มีอยู่ใน g i t h u b อยู่แล้วทุกท่านเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่างตัวนี้มาทดลองได้นะฮะ อันนี้ปลายด้านหนึ่งของสาย io นะครับก็เสียบเข้ากับตัวบอร์ด i/o g/d แล้วเราก็ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็เสียบเข้ากับตัวบอร์ดขยาย io ตัวนี้นะครับ i/o g/d io back out ตัวนี้เราก็จะมีช่องให้เลือกต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่ช่องที่ออ io ที่แปด io ที่แปดเก้าสิบจนถึงสิบห้านะครับทีนี้โปรแกรมที่เคยเขียนไว้ะครับ ผมเขียนไว้ที่ช่อง8นะฮะซเซนเซอร์ที่ใช้ต่อก็คือตัวเออเอ PMS 7 0 0จตัวนี้นะครับสายที่ใช้ต่อจากตัว IO Backout ตัวนี้นะครับมาที่ตัวเซนเซอร์ pms 0 0เออเ0็ดตัวนี้นะครับจะใช้เป็นสายเป็นสายจั้มธรรมดานะฮะสามเส้นทีนี้การต่อนะฮะผมก็จะต่อตัว สีแดงนะครับจะต่อเข้ากับตัว5โวลต์ล้วก็สีน้ำตาลต่อกับกาวนะครับแล้วก็ตัวสายสีส้มนะครับเป็นสายสัญญาณต่อเข้ากับ TX แล้วก็ปลปลายสายนี้จะต่อเข้ากับจุดจุดจุด IO8 นะครับ รวมๆก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะทีนี้โปรแกรมเนี่ยผมเออน่าจะอัพไว้แล้วนะฮะแล้วก็จะลองต่อสาย USB เข้าไปเลยนะฮะแล้วก็จะขึ้นเมตเตอร์วัดค่าฝุ่นนะครับแล้วก็ ก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่าฝุ่นมันค้างสูงอยู่นะฮะก็คือหกสิบแล้วก็ค่าฝุ่นเนี่ยมาจากตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับ PM7003 ูัย์ดค่าฝุ่น PM สองจุดห้าแล้วก็ส่งขึ้นมาสแสดงผลบนจอนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเจ้าตัวบอร์ด l H g d IO b a c k o u t ตัวนี้มันสามารถที่จะช่วยให้ต่อกับเซ็นเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับ หรือว่าถ้าใครไม่ใช้บอร์ดนี้ก็สามารถต่อจากเซนเซอร์ตัวนี้เข้าตัวช่องเอไอดตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมฮะถ้ามาต่อตรงนี้มันก็อาจจะดูเรียบร้อยหน่อยเอาไปใส่ตู้เนี่ยมันก็จะจะเออมีการจัดการได้ง่ายขึ้นน่นะครับทีนี้ราคาของเจ้าตัวบอร์ดเจ้าตัวบอร์ด AO b a c บ u p ตัวนี้นะครับอยู่ที่6กสิบบาทนะฮะ สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเอเวอเอนะครับเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะฮะ